ตอนนี้เราอยู่บนเส้นทางหมายเลข118ถนนเชียงใหม่เชียงรายตอนนี้เรากำลังจะไปดอยช้างกันฤดูหนาวสวัสดีครับเที่ยวแบบ Go Channel ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะครับเรากำลังจะไปดอยช้างกันเนี่ยก็ช่วงนี้ก็เป็นปลายฝนต้นหนาวนะฮะก็เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็หมอกลงตอนเช้าๆอากาศเย็นนะฮะเรากำลังอยู่กันที่แถวๆบ้านหนองลมนะฮะช่วงเช้ามืดนะครับก็เดินทางมานี่ฮะถึงเซเว่นบ้านหนองลมโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อำเภอแม่สวยนะฮะตรงที่เขาขายเนื้อหมูนะครับเซเว่นนะฮะที่ตัวอำเภอแม่สวยนั่นเองนะฮะก็เป็นอากาศยามเช้าเช้าเลยนะครับเวลา6โมงเช้านะฮะโอ้โหครับขี่มอเตอร์ไซค์มาหนาวมากเนี่ยนี่เขาก็กำลังออกกำลังกายกันนะฮะปั่นจักรยานนะฮะนี่ฮะ 4-5 คนนะฮะนัดกันปั่นจักรยานกันนะฮะดูนะฮะนี่ฮะทักทายกันยามเช้าๆเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อฮะตอนนี้เราก็เข้าเซเว่นมานะครับซื้อเครื่องดื่มชูกำลังขนมแล้วก็น้ำนะครับน้ำเป๊ปซี่นะฮะตอนนี้เมื่อกี้กระเป๋าหล่นนะฮะไม่ได้ผูกเชือกนะครับมัดกระเป๋าไว้นะฮะเดี๋ยวเรามานี่ฮะเตรียมกระเป๋ากันใหม่นะครับใช้เชือกรัดกระเป๋าให้แน่นนะฮะเมื่อกี้ก็ไปเติมน้ำมันมานะครับไปเติมน้ำมันก็เต็มถังก็100บาทนะฮะขี่กันยาวๆเลยนะครับวันนี้ช่วงเช้าๆนี่จะไปดอยช้างกันนะฮะโอเคเราก็แพ็คกระเป๋ากันเสร็จเรียบร้อยนะฮะโอ้โหยืดเส้นยืดสายกันพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ลุยกันต่อนะครับกับเส้นทางหลวงชนบทชร3037นะครับทางที่ไปหมู่บ้านวาวีนั่นแหละนะครับนี่ฮะช่วงเช้าๆก็หมอกลงจัดเลยนะฮะ6โมงกว่าๆนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ลุยกันต่อเนี่ยโอ้โหหมอกลงหนามากนะครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่หมู่บ้านตีนดอยนั่นเองนะครับก็อยู่ที่ป้ายเขื่อนแม่สวย2กิโลเมตรนะครับก็เป็นเส้นทางไปดอยช้างเองนะครับก็มาจอดอยู่ที่เซเว่นนะครับเซเว่นโอ้โหมีข้างในนี่ด้วยนะครับนี่นะฮะเซเว่นใหญ่เลยนะครับตรงหมู่บ้านตีนดอยนะครับนี่ฮะเราก็ใช้ทางหลวงชนบทชร3037นะครับทางที่จะไปบ้านวาวีบ้านดอยช้างหรือไปถึงอำเภอแม่จันไปถึงอำเภอแม่อายได้เลยนะครับถนนเส้นนี้นะครับโอ้โหดูหมอกลงหนามากนะครับมองไม่เห็นนะต้องเปิดไฟสูงเนี่ยโอ้โหก็เป็นนี่ฮะปลายเดือน
ตุลาคมนะครับจะเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับมองไม่เห็นทางเลยครับตอนนี้หมอกลงหนาจัดมากนะครับโอ้โหอยู่แถวๆสามแยกทางไปเขื่อนแม่สวยนั่นเองนะฮะเราก็ตรงไปนะครับตอนนี้เรามาจอดดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับที่ริมถนนนะฮะโอ้พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะฮะพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวนาราโฮมสเตย์นะครับโอ้โหเวลาประมาณ 6:30 นะครับ 6:35 นาทีพระอาทิตย์ขึ้นนะที่สวยงามมากนะครับหมอกจางๆตัดด้วยแสงแดดพระอาทิตย์กำลังขึ้นจากยอดดอยเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องนาราเนี่ยเราอยู่กันที่นาราโฮมสเตย์หรือเปล่าแอนด์รีสตอรองนะฮะประมาณนี้นะครับเขากำลังสร้างกันอยู่นะครับโอเคไปกันต่อก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะอีกมุมของพระอาทิตย์ขึ้นจากถ่ายจากโทรศัพท์มือถือนะครับสวยงามตามท้องเรื่องโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จุดชมวิวนะครับริมทางจุดชมวิวเขื่อนแม่สวยนั่นเองนะครับก็เห็นหมอกจางๆกันนะครับแล้วก็มีนี่ฮะดอกไม้สวยๆริมทางก็เป็นดอกดาวกระจายนะครับนี่ฮะเหมือนเขาจะหว่านเอาไว้นะฮะก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวนะฮะโอ้โหสวยงามมากนะฮะดอกดาวกระจายนะครับสีชมพูสีขาวสลับกันนะฮะนี่ฮะมองไปที่วิวถนนนะครับแล้วก็วิวเขื่อนแม่สวยโอ้โหฟินมากนะครับโอ้โหบรรยากาศยามเช้าด้วยนะครับจอดเซลฟี่ถ่ายรูปกันพอประมาณนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่จุดชมวิวกมที่5นะครับทางที่จะไปดอยช้างทะเลหมอกต้นกล้วยวิวสวยงามมากนะครับวิวหลักล้านนะครับเติมน้ำมันหลักร้อยเจอวิวสวยๆหลักล้านนะครับหมอกจางๆอยู่ด้านหน้านะครับโอ้โหฟินมากนะครับตอนนี้มีแสงแดดอ่อนๆนะครับนี่ฮะถนนที่จะขึ้นไปฟาร์มแกะนั่นเองนะครับอาคารฟาร์มแกะนะครับดูนะหมอกจางๆนะครับวันนี้นะครับ
ป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวที่ดีเลยนะครับอย่างเป็นทางการก็มีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ตรงเนินเขานะครับกลางเขาเลยนะฮะชื่อหมู่บ้านอะไรไม่รู้นะครับตรงนู้นเนี่ยทางที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมานะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะมีหมู่บ้านเล็กๆนะฮะตรงที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมานะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดกม.ที่5นะครับก็ใกล้ๆกับอาคารฟาร์มวิวฟาร์มแกะนะครับที่เขาเลี้ยงแกะไว้บนดอยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเติมพลังกันหน่อยนะครับก็น้ำเป๊ปซี่ขนมอะไรแบบนี้นะฮะก็มาดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเติมพลังกันหน่อยนะครับก็ขี่รถมาเหนื่อยๆนะครับก็เติมพลังกันก่อนที่จะไปลุยดอยช้างกันนะครับก็ยังถึงแค่ครึ่งทางเองนะครับนี่ฮะก็เป็นเวลา 7:00 นเช้าแล้วนะครับ 7:05 นที่ทางจะไปดอยช้างนะครับผู้คนก็เริ่มสัญจรออกไปซื้อกับข้าวออกไปขายของนั่นแล้วนะครับนี่ฮะเติมพลังกันหน่อยก็ยืดเส้นยืดสายกันหน่อยนะครับขี่มาก็จากบ้านสวนนะครับมาที่อำเภอแม่สวยก็ครึ่งชั่วโมงนะครับจากอำเภอแม่สวยมาที่จุดชมวิวกม5ทางที่จะไปดอยช้างนี่ก็อีก20นาทีนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงก็1ชั่วโมงนะครับขี่ไป1ชั่วโมงนะครับเจอกับวิวสวยๆตอนเช้าๆนี่ครับหายเหนื่อยเลยนี่ครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าๆนี่ครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะไปแวะอีกหนึ่งจุดนะครับที่สถานที่ยอดฮิตนะครับที่เขามาเที่ยวกันก็คือฟาร์มแกะบนดอยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อาคาฟาร์มวิวกันแล้วนะครับก็มาอยู่กันที่จุดที่เขาขายของฝากขายของที่ระลึกแล้วก็ร้านกับข้าวอาหารกันนะครับก็ผู้คนก็มาเที่ยวกันเยอะเลยนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันวันอาทิตย์นะครับวันนี้แม่ค้าก็ยิ้มสวยๆนี่ครับต้อนรับลูกค้านี่ก็มีของชาวเขาอาคานะครับนี่ก็เป็นหมวกนะครับหมวกสวยสวยเลยนะครับนี่ฮะมี
เยอะแยะเลยนะครับกระเป๋าแม่ค้าก็เป็นชาวอาขานะครับนี่ครับกระเป๋ามีชากาแฟนะครับมีชุดนะครับนะฮะชุดหมวกของชาวอาขาโอ้มีฟักทองด้วยนะฮะฟักทองมีผลไม้มีเยอะแยะเลยนะครับนี่ฮะแม่ค้าก็เติมสวยกันหน่อยนะครับนี่ก็เป็นหมวกแล้วก็ชุดพื้นเมืองของชาวดอยนะครับชาวเผ่าอาขานั่นเองนะครับทางนู้นก็จะเป็นกล้วยทอดดอยช้างนะครับกล้วยทอดที่มีวิวสวยที่สุดในเชียงรายก็ว่าได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิวที่จุดชมวิวกมที่5บวก4 7 5กันนะครับแล้วก็มีแผนที่ที่จะไปดอยช้างกันด้วยนะครับโอ้โหวิวสวยงามตามท้องเรื่องอีกแล้วนะครับโอ้โหดูที่ฟาร์มแกะนะครับเขาเปิดน้ำสปริงเวย์นะครับเปิดน้ำสปริงเกอร์รดน้ำหญ้านะครับที่สนามหญ้าให้แกะได้กินหญ้านะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูนะครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นนี่ฮะอาคาฟาร์มวิวนะครับก็นักท่องเที่ยวก็มากันแต่เช้าเลยนะครับนี่ครับเป็นผู้ใหญ่เด็กๆนะครับก็ซื้อบัตรเข้าชมนะครับ100บาทนะครับท่านละ100บาทนะครับก็สามารถไปแลกน้ำดื่มแลกน้ำได้1อย่างนะครับในด้านในคาเฟ่อาขานะครับฟาร์มวิวถ่ายให้ดูนะครับด้านหน้านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นครัวของชาวอาขานะฮะนี่ครับมีข้าวโพดอยู่ด้านบนนะครับใต้หลังคานะครับเขาเก็บข้าวโพดไว้นะครับนี่ก็เป็นครัวไฟนะครับที่เขาทำอาหารกันนะครับเรามาดูน้องแกะกันนะครับน้องแกะอยู่ไกลๆลิบๆเลยนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับนี่ฮะเราต้องซูมไปดูนะครับน้องแกะนะครับก็ดูจากสอบถามมาก็มีทั้งหมด50กว่าตัวนะครับ57ตัวนะครับเขาก็มีอาหารแกะไว้ขายด้วยนะครับถังละ30บาทก็เป็นพวกแครอทอ่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้ป้อนน้องแกะกันนะครับน้องแกะตัวโตมากนะครับก็จะมีสุนัขต้อนฝูงแกะด้วยนะครับไม่ให้แตกแถวนะครับเราก็ไม่ได้เข้าไปนะครับเราก็มองดูอยู่ห่างๆนะครับมองดูอยู่ไกลๆนะครับก็นี่ฮะน้องแกะตัดกับวิวยอดดอยสวยๆเลยนะครับช่วงฤดูหนาวนี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องอีกแล้วโอเคตอนนี้เราก็ต้องไปกันต่อนะครับนี่ฮะน้องๆ นะครับใส่ชุดชาวดอยหรือเปล่านะครับเป็นฝาแฝดหรือเปล่านะฮะสวยงามนะครับก็ด้านหน้าอาคาฟาร์มวิวนะครับ
ตอนนี้เราก็มาหยุดตรงจุดชมวิวลับกมที่6นะครับทางที่จะไปบ้านดอยช้างนะครับก็เป็นวิวฝั่งตะวันตกนะครับวิวสวยงามครับมีหมู่บ้านเล็กๆนะครับซ่อนตัวอยู่นะครับสดชื่นมากนะครับบรรยากาศดีมากนะครับก็วิวที่เราถ่ายนี่ก็อยู่ท่ามกลางต้นแมคคาเดเมียนะครับโอเคตอนนี้เราก็กำลังเข้าสู่หมู่บ้านดอยช้างแล้วนะครับตอนนี้เราก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันไปยาวๆเลยนะครับกาแฟดอยช้างก็ไปอีกประมาณ 1.7 กิโลเมตรนะครับทางที่จะไปบ้านดอยช้างนั่นเองครับเนี่ยก็ขี่กันไปยาวๆชมวิวข้างทางแล้วก็ผู้คนชาวดอยช้างกันนะครับช่วงเช้าๆว่าเขาทำอะไรกันนะครับผู้คนก็สัญจรกันเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็ใกล้จะ8โมงเช้าแล้วนะครับนี่นะเราก็มาถึงกันที่กาแฟดอยช้างนะครับดอยช้างคอฟฟี่นะครับเอสเตสนะครับเป็นโรงคั่วกาแฟดอยช้างออริจินอลเลยนะครับของแท้ที่เขาส่งขายไปทั่วโลกเลยนะครับเป็นต้นตำรับของกาแฟอาราบิก้าอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านชุมชนดอยช้างกันแล้วนะครับโอ้โหเยสโอ้โหปวดตูดมากนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์มานะฮะถ้าขี่รถยนต์มาก็คงไม่ได้วิวอะไรนะครับไม่ได้ถ่ายรูปอะไรมากนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็เราหยุดอะไรที่ไหนก็ได้นะครับหยุดจอดชมวิวจอดถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะฮะครับตอนนี้เราก็จะไปดอยช้างฝั่งตะวันตกว่ามีอะไรนะครับจะมีวิวสวยๆให้เราดูไหมนะครับติดตามกันต่อนะครับที่ EP 2นะครับดอยช้างฤดูหนาวนะครับ2567ลาไปก่อนสวัสดีครับ